จากโคราชค่ะคุณพัฒน์คะสวัสดีค่ะคุณพัฒน์คะครับสวัสดีครับคุณเสาครับค่ะอยู่กับท่านสมเกียรติด้วยนะคะท่านโฆษกทกส.นะคะครับคุณพัฒน์มีเรื่องเกี่ยวกับการส่งเงินทกส.หมดแล้วแต่บอกว่ายังโดนหักเงินในบัญชีใช่ไหมคะคืออย่างนี้ครับคือผมไปกู้เงินฉุกเฉินที่ทกส.ครับ 50,000 บาทแล้วทางทกส.ให้ทำประกันสินมั่นคงไว้1ปีทีนี้พอครบปีผมก็เอาเงินทั้งดอกไปส่งแล้วผมก็ไม่ได้ส่งประกันต่อทีนี้อยู่ๆมาประกันมาหักเงินผมปีละ900จนถึงปี565เลยครับหักจากบัญชีทกส.ที่เรามีใช่ไหมครับบัญชีเงินฝากใช่ไหมครับใช่ครับอืออ่าทีนี้แล้วเขาก็ไม่แจ้งให้ผมทราบด้วยแล้วเราอันนี้ก็เรียกประกันอะไรประกันสินมั่นคงอะไรนี่แหละครับประกันประกันสินมั่นคงคือผมอายุมากแล้วกู้เงินก็ต้องทำประกันไว้ปีนึงครับอ๋อทีนี้เราชำระหนี้ทกส.ไปหมดแล้วใช่ไหมห้าหมื่นนั่นนะชำระครบแล้วใช่ไหมส่งหมดแล้วแต่ผมไม่ได้ส่งประกันต่อเพราะว่าประกันมันจะปีต่อปีที่นี่เขาก็ไม่ได้ตัดเขามาหักเงินผมต่อครับคือก็ทำปีต่อไปเลยก็ทำต่อไปเลยใช่ป่ะครับครับเขาฮักโดยไม่แจ้งผมทราบเลยครับจนผมมาทราบว่าปี65นี่ครับมา5 4ปีแล้วก็พังมา4ปีนะครับโดยที่เราไม่ได้ใช้ตรงนั้นมาค้ำประกันอะไรอีกใช่ไหมครับครับเออไม่ได้ใช้ไม่ได้ต่ออะไรเลยครับโอเคฟังท่านสมเกียรตินะว่ากรณีดังกล่าวนี้เนี่ยเป็นกรณีแบบไหนอย่างไรจะเลิกได้ไหมจะยังไงไหมเชิญนะครับท่านครับค่ะอย่างนี้เดี๋ยวพิพัฒน์นะเดี๋ยวไอ้ตัวข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวให้เช็คดูนะว่าไอ้ตอนกู้ฉุกเฉินเนี่ย 50,000 เนี่ยเราส่งแล้วมันบอกแล้วไม่ครับส่งแล้วแต่ปี59ครับเราเว้นมา2ปีเค้าเพิ่งมาฮักปี52มาถึงปี62มาถึง65นี่ครับพี่พัดอย่างงี้เดี๋ยวผมเอาข้อมูลเนี่ยไปเช็คดูเด้อว่าเช็คดูแล้วก็ฮักนี่ก็ฮักไอ้เงินอีหยังเนาะแล้วก็ว่าไอ้ดังกล่าวเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอโทษครับคือผมไปติดต่อธนาคารสาขาจะส่งคืนแค่เดือนปีเดียวปี 55นี่ครับปี65นี่ครับแต่62ถึง63 64เขาไม่เห็นว่าจะส่งคืนครับโอ้ครับเดี๋ยวต้องดูข้อมูลอยู่พี่พัฒน์อยู่สาขาไหนอยู่สาขาจอหอครับผมอ๋อจอหออ๋ออยู่ในเมืองนี่เนี่ยเดี๋ยวให้สาขาเขาเดี๋ยวผมเอาข้อมูลแล้วก็ให้เขาเบิ่งแล้วดูว่าไอ้ที่พิพัฒน์ว่านี่มันครอบคลุมจักปีเนาะมันบอกไอ้59 60แล้วก็ไอ้65นี่เขาคืนให้แล้วมันบอกยังครับผมไปใส่ทําก็ให้เซ็นว่าให้ยกเลิกเพื่อเขาให้ยกเลิกก็เขาจะคืนเงินให้เดือนเดียวปีเดียวครับแต่อีก3ปีนั่นก็ไม่ว่าจะคืนครับใช่ใช่ใช่ต้องเบิ่งดูว่ากรมธรรม์เนี่ยกรมธรรม์เขากำหนดไว้ให้เราเนี่ยเนาะเราเสียเสียเบี้ยเท่าไหร่ความคุ้มครองเท่าไหร่แล้วก็ไอเนี่ยมันเป็นเรื่องประกันสินเชื่อไอตอนกู้ฉุกเฉิน 50,000 เนี่ยมันมีรักประกันอื่นไหมแล้วก็ใช่ไอการประกันภัยเนี่ยวัตถุประสงค์ครอบคลุมตามโครงการเราเนี่ยกี่ปีเนาะเดี๋ยวเช็คให้ครับพี่พัฒน์ไม่ยากเดี๋ยวพี่พัฒน์แป๊บนึงนะพี่ฟังแป๊บนึงนะผมถามเป็นความรู้คุณผู้ชมท่านอื่นด้วยนี่น่าสนใจก็คือว่าสำหรับผู้กู้ที่อายุมากเนี่ยเขาให้ซื้อประกันเพื่อเป็นเอาประกันนั้นมาค้ำประกันเงินกู้อย่างนั้นถูกต้องไหมครับท่านสมเกียรติครับใช่ใช่ครับส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นการประกันตัวการลงทุนสมมุติว่าสร้างโรงเรือนหรืออะไรพวกนี้ดูอายุการใช้งานก็จะเป็นเรื่องการคุ้มครองของตัวผู้กู้ด้วยครับช่วยกันในเกิดโครงการต่างๆเนี่ยมีปัญหาครับครับครับคุณถนอมครับก็คือประกันความเสี่ยงกับหนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าลูกผู้กู้เสียชีวิตไปก็โอเคประกันนี้ก็มาจ่ายแทนใช่ไหมครับค่ะทีนี้ถ้าผู้กู้เขาไม่ได้เสียชีวิตแล้วก็ไม่ได้ค้ำไม่ได้กู้อะไรอีกแล้วนะครับนะเขามีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างจากกรมธรรม์เนี่ยท่านในต้องไปดูตรงเงื่อนไขครับว่าตัวเงื่อนไขที่เสียเบี้ยปีละ900เนี่ยครับว่า
เงื่อนไขดังกล่าวเนี่ยนะการคุ้มครองสินเชื่อแล้วมันมีเรื่องอุบัติเหตุหรือไม่มันมีเรื่องธุรกิจหรือไม่เนี่ยในนั้นจะเป็นรายละเอียดของแต่ละโครงการฮะแต่ดูวงเงิน 50,000 เนี่ยเดี๋ยวจะสอบทานดูครับพี่พัฒน์เดี๋ยวจะสอบทานว่าในข้อมูลดังกล่าวเนี่ยนะเพื่อให้สอดคล้องกับตัวการคุ้มครองผู้บริโภคอะครับนะดังนั้นต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยลูกค้าต้องสมัครใจครับไม่บังคับไม่หลอกไม่รบกวนไม่เอาเปรียบสี่ไม่เนี่ยที่ธนาคารจะต้องกำชับกันนะฮะแล้วก็พนักงานเองจะต้องให้ข้อมูลเพื่อลูกค้าในแต่ละปีจะทราบเพราะมีเงินที่ออกจากบัญชีเนี่ยลูกค้าต้องเซ็นยินยอมก็ต้องไปดูเงื่อนไขอีกครับแล้วก็ถ้าลูกค้าไม่ประสงค์เนี่ยก็เป็นสิทธิ์โดยชอบของลูกค้าที่จะขอคืนนะครับครับโอเคพี่พัฒน์เดี๋ยวเราส่งข้อมูลให้ท่านสมเกียรติและท่านจะให้ทางสาขาจอหอนะครับได้ติดต่อพูดคุยกันนะพี่พัฒน์นะครับผมครับครับไม่ยากเดี๋ยวพี่พัฒน์ไม่ยากเดี๋ยวให้เขาเช็คแล้วก็เขาติดต่อกลับไปเนอะครับผมเมื่อกี้คนโคราชคุยกับคุณยายที่ชัยภูมิตอนนี้คนโคราชคุยกันอยู่ท่านสมเกียรติก็โคราชพี่พัฒน์ก็โคราชเนาะผมนี่ก็นครราชกับนครศรีธรรมราชมีกับร้อยเอ็ดราชค่ะคุณเชอรี่นะครับคุณพี่กัญญารัตน์นะครับบอกชื่นชมท่านสมเกียรติให้ความรู้นะครับกับพี่น้องประชาชนข้าวสายตลอดเลยคุณเชอรี่บอกว่าท่านสมเกียรติรอและใจดีด้วยนะคะจากอดีตพนักงานแบงก์นี่เขาบอกเขาเป็นพนักงานแบงค์โดยคุณเชอรี่เนี่ยอดีตพนักงานแบงค์แต่ไม่ใช่ธ.ก.ส.ก็ชื่นชมนะครับอ้าวนะเรื่องของคุณยายสั้นเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เรื่องของพี่พัฒน์เดี๋ยวส่งให้ท่านสมเกียรติท่านติดตามให้นะครับด้วยความยินดีครับท่านครับครับผมขอบคุณท่านสมเกียรติด้วยนะท่านนะขอบพระคุณครับท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านสมเกียรติกิมาวหานะคะ